ครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมดอกไม้อีกแล้วครับก็คือมาชมความงามของเอื้องมาวิ่งเนาะครับเพื่อเฮาสิได้ตัดสินใจเพื่อพี่น้องท่านใดสนใจมีการสั่งซื้อครับเพื่อเฮาสิได้เบิ่งลักษณะดอกของเพิ่นไว้เนาะครับว่าลักษณะดอกแบบใดครับเพิ่นมีความสวยงามไปลักษณะใดครับก่อนเฮาสิตัดสินใจสั่งซื้อตามที่ต่างๆเนาะครับครับนี่ก็คือเอื้องมาวิ่งครับเป็นชนิดดอกกีบดอกสีขาวครับตามที่พี่น้องเห็นเนาะครับก็คือเพิ่นสิมีกีบดอกสีขาวล้วนล่ะครับบริเวณด้านบนของเพิ่นเนาะครับแต่ว่าบริเวณปากดอกของเพิ่นครับเพิ่นสิมีลักษณะเป็นสีม่วงเป็นสีขาวอมม่วงอ่อนๆครับก็ถือว่ามีความสวยงามแตกต่างกับที่ผมเคยลงให้พี่น้องเบิ่งไปครับกลุ่มนี้ก็บ่ถือว่ามีจํานวนหลายปานใดครับเพราะว่าเพิ่นได้ล่วงโรยไปแล้วเนาะครับเพราะว่าช่วงที่เพิ่นออกดอกครับเพิ่นก็เริ่มมีช่อดอกขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมครับมาเบ่งบานเต็มทีก็คือช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีครับจนมาถึงช่วงเดือนกันยายนในปัจจุบันเนาะครับเพิ่นก็ถือว่าเริ่มล่วงโรยไปแน่แล้วครับสําหรับในเดือนนี้เนาะครับครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องชมความงามไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ